ล้วงทุกตอกเก็บทุกเม็ดขยี้ทุกข่าวกับเล็กซี่ขยี้บันเทิงพร้อมรายงานตัวแล้วคุณผู้ชมค่ะช่วงเวลาแบบนี้เรามาขยี้กันหลากหลายเรื่องราวในวงการบันเทิงกันเลยดีกว่านะฮะช่วงนี้เดือนนี้ค่ะคุณผู้ชมเรียกว่าซีรีส์วายแต่ละเรื่องนะเขากำลังเข้มข้นกำลังน่าติดตามกันเลยทีเดียวเล็กซี่รวบรวมมา8ซีรีส์วายค่ะคุณผู้ชมค่ะที่น่าสนใจมากๆเป็น8ซีรีส์วายที่หลายๆคนเนี่ยต้องดูและต้องเปิดจอรอดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องแรก Absolute Zero นะคะเรื่องนี้องศาศูนย์นั่นเองค่ะหลายๆคนบอกว่าพี่เล็กซี่เรื่องนี้น่าดูอย่างไรบ้างก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะว่าน่าดูอย่างมากค่ะเพราะว่าคนที่รับบทองศาเนี่ยนะหล่อมากด้วยเช่นกันค่ะซึ่งเขาจะมีองศาในวัย18ปีและองศาในวัย28ปีที่แตกต่างกันนะรวมไปถึงค่ะรับบทองศาแล้วมีรับบทคุณสูตรนะก็มีอายุ18ปีและอายุ28ปีด้วยเช่นกันนะคะเอาเป็นว่าไปติดตามได้เลยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องดูองศาศูนย์หรือ Absolute Zero นั่นเองนะคะไปกันต่อค่ะคุณผู้ชมขากับซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าหลายๆคนรอคอยหลังจากที่เปิดตัวมานะคะว่าโอ้โหเป็นนักแสดงคู่นี้นะคะสมบทบาทอย่างมากนั่นเองหัวใจในสายลมค่ะเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะคะว่าเล็กซี่เป็นคนหนึ่งที่ติดตามมาโดยตลอดกับซีรีส์เรื่องนี้ในที่สุดเขาได้ออนแอร์แล้วนะคะก็คือคนที่รับบทเป็นกังหันนั่นคือน้องเพิร์ทนะคะและคนที่รับบทสายลมเนี่ยนั่นก็คือในส่วนของน้องชิมอนนั่นเองค่ะเรื่องนี้การันตีความเจ๋งก็คือจิมเอ็ม25นะคะเปิดจอรอดูไปได้เลยค่ะผู้ชมขาหัวใจในสายลมค่ะไปกันต่ออีกหนึ่งเรื่องค่ะผู้ชมขาเรื่องนี้ก็น่าติดตามมากๆเรื่องนี้สนุกหอมหวนมากๆนั่นคือละครซีรีส์เรื่องหอมกลิ่นความรักนั่นเองนะคะกำลังเข้มข้นกำลังรู้สึกว่าเราอินในอารมณ์อย่างมากกับน้องนนกุลกับน้องไบรท์นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ได้รับกระแสการตอบรับดีมากๆละครเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้ถือว่ากลมกล่อมมากๆกันเลยทีเดียวค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะให้ทุกคนดูนะฮะทางช่องวันค่ะไปกันต่อค่ะผู้ชมขาเรื่องนี้เนี่ยเราหลายๆคนได้ดูแล้วแหละแล้วก็หลายๆคนก็ชื่นชอบนั่นคือโอลิเฟนนั่นเองนะครับเพื่อนต้องห้ามนะฮะหลายๆคนบอกว่าพี่เล็กซี่เรื่องนี้สนุกมากเป็นการรวบรวมดารานักแสดงหลากหลายคนเลยนะฮะมาอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นน้องเฟิร์สน้องเข้าตังนะฮะน้องฟอร์สนะคะน้องบุ๊กนะฮะแล้วก็รวมไปถึงค่ะน้องนีโอแล้วก็น้องมาร์คค่ะภายใต้การดูแลนะฮะของจิมเอ็ม25กระแสดีเรตติ้งดีรวมไปถึงค่ะกระแสความนิยมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคุณผู้ชมโด่งดังมากๆโอลิเฟนเพื่อนต้องห้ามค่ะเอามาเรื่องต่อไปกันค่ะคุณผู้ชมค่ะดื้อเฮียก็หาว่าซนนะฮะคุณผู้ชมเป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนบอกว่าพี่เล็กซี่หนูดูแน่นอนค่ะอ่ะดูต่อเลยค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ภายใต้การนำเสนอนะฮะของน้องแม็กกับน้องนัทค่ะนอกจากนี้ยังมีนักแสดงอย่างน้องซีพลึกกับน้องนุนิวนะฮะทองช่องวัน31นั่นเองค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูเพราะความน่ารักของดารานักแสดงไม่ว่าจะเป็นน้องแม็กน้องนัทน้องซีพลึกน้องนูนิวทำให้พวกเราค่ะอินไปในตัวละครและรู้สึกว่ารักในซีรีส์เรื่องนี้ดื้อเหี้ยก็หาว่าซนค่ะไปกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะห้ามฟ้าห่มดาวกันบ้างซีรีส์เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคุณผู้ชมที่กลมกล่อมมากๆก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยค่ะว่านักแสดงนำนะคะอย่างน้องตอสกับน้องเช็คเนี่ยตีบทบาทและทำให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกอินไปได้นะฮะในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะนำเสนอแล้วก็ออกอากาศทางช่องอมรินทร์นั่นเองนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่อยากให้ทุกคนได้ดูนะไปกันต่อค่ะผู้ชมคะ Why Journey กันบ้างหลายๆคนถามว่าพี่เล็กซี่ Why Journey หนูชอบมากเพราะมีนักแสดงซีรีส์ Why ถึง12คน6คู่ด้วยกันนี่แหละค่ะผู้ชมคะแต่ละคู่เนี่ยโอ้ยฟังแล้วแบบโอ้ยน่ารักจังๆเลยนะฮะเอาเป็นว่าฝากติดตามด้วยสำหรับ Why Journey ค่ะออกอากาศทาง AIS Play นั่นเองค่ะไปกันต่อค่ะปิดท้ายนะคุณผู้ชม My Universe The Series กันบ้างนะคะเป็นซีรีส์ที่หลายๆคนบอกว่าชอบ
พราะเขามีตัวนักแสดงเยอะดีนะฮะถ้าชื่อภาษาไทยรักเราเท่าจักรวาล นั่นเองค่ะนำแสดงโดยน้องเปรมนะฮะน้องแบงค์นะฮะแล้วก็ในส่วนของน้องยิมด้วยและแต่ละคนเนี่ยน่ารักทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมเอาเป็นว่าฝากติดตามด้วย8ซีรีส์8ความเข้มข้น8ความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะฮะคุณผู้ชมไปเปิดจอไปดูซีรีส์ไทยและเราเชื่อว่าซีรีส์วายของประเทศไทยเนี่ยจะดังไกลไปทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราทุกแพลตฟอร์มนะทางมายาฮอตนิวรวมไปถึงรับชมเราสดๆผ่านหน้าจอทีวีแบบนี้ที่มายาฮอตนิวกดหมายเลข44รับรองความบันเทิงพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านคุณผู้ชมตอนนี้เล็กซี่ขอตัวนะคะไปดูซีรีส์วายของไทยต่อละค่ะกำลังสนุก